สวัสดีมิตรรักแฟนมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็ยังอยู่กันที่ต่อเนื่องของข่าวในวงการมวยโลกเนาะก็มีมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรื่อยๆก็ข่าวในวงการมวยโลกประจำวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนะครับนั่นคือพักยกยี่ฝีเนาะครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ทีเดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นคืออันดับโลกของนักชกไทยในสายของ WBC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี67นี้นะครับก็มีรายชื่อของนักชกไทยในอันดับโลกดังนี้นะครับก็เริ่มกันที่ในรุ่น105ปอนด์เนาะหรือว่ารุ่นสตรอเวทรุ่นนี้ก็ข้ามไปเลยกันเพราะว่าไม่มีนักชกไทยติด1ใน10เลยเนาะก็ข้ามไปที่รุ่นไลฟ์ไฟเวทรุ่น108ปอนด์เลยแล้วกันก็คือมีทางด้านเพชรมณี FBF อดีตแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ของ WBC รั้งอยู่ที่อันดับ3เนาะอันดับก็ยังคงเดิมในรุ่นไฟเวทนะครับหรือว่ารุ่น102ปอนด์ก็มีทางด้านธนันชัยจรูญพักรั้งอยู่ที่อันดับ10แล้วก็รุ่น115ปอนด์นะครับก็มีทางด้านพี่แหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็ยังอยู่ที่อันดับ3เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะได้ตัดเชือกกับทางด้านเคนตะนาคางาวะรองอันดับ2ชาวญี่ปุ่นต่อไปด้วยก็ในรุ่นแบดมินตันนะครับก็มีทางด้านเพชร CPF อันดับโลกก็อยู่ที่อันดับ3เนาะนวพลก็อันดับโลกตกไปไกลเนาะตกไปอยู่ที่อันดับที่19แล้วในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์แล้วก็ชายน้อยวรวุฒิของเรานะครับก็อันดับโลกขยับขึ้นมานะครับจากอันดับเดิมอันดับ9ก็ในเดือนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6แล้วก็คนอื่นๆก็มีสถาพรในรุ่นเฟเธอร์เวทหรือว่า126ปอนด์เนาะก็อยู่ที่อันดับที่36ไลเวทรุ่น135ปอนด์ก็มีอภิเชษเพชรมณีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ26ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันดับโลกของนักชกไทยในสายของ WBC ส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของจอมโวนะครับจอมโวก่อฝักลำพูนที่มีคิวจะชกกับนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์เนาะชื่อเดฟอโพลานีรีโออะไรสักอย่างนี่แหละในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในรายการที่จัดโดยที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็กำหนด8ยกในพิกัดเท่าไหร่แล้วว่าน่าจะประมาณ115ไหมครับผมจะไม่ผิดก็ล่าสุดนะครับจอมโวของเราก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เข้าใจว่าน่าจะเดินทางไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็นั่นแหละครับจะไปต่อยในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นกำลังใจให้กับจอมโวแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะชนะกลับมาได้แล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของค่ายนครหลวงกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมีศึกใหญ่ในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นครั้งแรกเนาะในการถ่ายทอดสดทางช่อง8แล้วก็เป็นการจัดไฟแรกในรอบปีประเดิมไฟแรกประเดิมการจัดครั้งแรกในปี67นี้ด้วยเนาะก็มีคู่มวยหลากหลายคู่เลยด้วยกันก็มีคู่ของพี่แหลมศรีสเกตต่อยอุ่นเครื่องกับนักชกชาวจีนสถาพรสะอาดแปลว่าต่อยกับนักชกจีนแล้วเนาะไอ้นักชกจากอุซเบกิสถานในนี้ก็น่าจะถอนชกไปแล้วแล้วก็มีธนันชัยจรูญพักเจอกับนักชกจากประเทศลาวสุภาพรมีนายโยธินเจอกับนักชกจีนแล้วก็สิริมงคลแล้วก็วินเนอร์นักชกไทยเจอกับจีนสิริมงคลเจอกับนักชกจากอิหร่านเนาะอันนี้ก็ต่อยเป็นมวยไทยก็รอลุ้นกันครับสำหรับฝึกนี้ฝึกแรกของนครหลวงในปี67นี้ครับคู่เอกนำรายการก็คือคู่ของสถาพรสะอาดก็เป็นกำลังใจให้กับการจัดของค่ายนครหลวงนะครับแม้ว่าการจัดก็จะเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็มีมวยไทยเสริมขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการถ่ายทอดสดก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17:00 น.นะครับถึง19:00 น.ทางช่อง8เนาะกฎหมายเลข27ก็ไปเข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับใครที่ว่างๆหรืออยากจะชมสำหรับศึกนครหลวงวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับ